ค่ะอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะก็ได้เดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่ออำลาตำแหน่งค่ะโดยหวังให้ไทยนะคะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วและมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะค่ะโดยความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็ได้ให้การต้อนรับนายกรินทีเดวีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสพ้นจากหน้าที่ค่ะโดยภายหลังการเข้าพบนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวนะคะว่าขอบคุณสื่อมวลชนเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายค่ะที่ได้พูดคุยกับสื่อประเทศไทยและขอบคุณที่เป็นมิตรที่ของสหรัฐอเมริกาและคิดว่างานของทุกคนนะคะมีความสำคัญเพราะช่วยให้คนไทยเข้าใจข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ตนเองมาเยี่ยมอำลานายกรัฐมนตรีและได้พูดคุยประเด็นสำคัญต่างๆรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศค่ะและการทำงานร่วมกันในอนาคตเพื่อจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งไทยและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้นะคะยังมีการหารือกันในหลายเรื่องทั้งเรื่องของห้วงเวลาทางการเมืองการเน้นย้ำความหวังของสหรัฐอเมริกาที่อยากให้ไทยกับสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วและให้มีเวทีทางการเมืองที่เปิดกว้างในเร็วๆนี้นะคะเพื่อที่คนไทยจะได้มีโอกาสออกมาอภิปรายกันด้วยความเคารพและมีส่วนในการตัดสินใจกำหนดทิศทางของประเทศนอกจากนี้ยังมีการหารือในด้านของเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ประเทศรวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ผ่านมาซึ่งส่วนตัวได้เป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความเสียใจกับคนไทยในช่วงที่รัชกาลที่9เสด็จสวรรคตในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรวมถึงความภูมิใจในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่จังหวัดเชียงรายที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะส่วนจะมีความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรหลังการประกาศวันเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์2562นั้นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวนะคะว่าส่วนตัวไม่มีอำนาจที่จะตอบและไม่สามารถคาดการอนาคตได้ค่ะแต่พูดได้เพียงว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่เก่าแก่และมีความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยดังนั้นในฐานะที่สหรัฐอเมริกาเป็นเพื่อนกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานจึงหวังที่จะเห็นประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมีเสรีภาพอิสระในฐานะที่ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองหวังว่าในวันข้างหน้าประเทศไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาธิปไตยและมีเวลาให้คนไทยแสดงความเห็นทางการเมืองแต่ส่วนตัวไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะไม่อยากแทรกแซงทางการเมืองค่ะทัศพลทิเสถียรถ่ายภาพอลดาชื่นลุ่งทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ